สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับติดตั้งนี่ครับ Mitsubishi Pajero Sport อันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับก็สามารถใส่ตั้งแต่ปี2008ถึง2014เลยนะฮะเป็นระบบ Mirroring ได้ด้วยแล้วเป็น Android แท้ได้ด้วยนะครับพร้อมกับติดตั้งจอแขวนหมอนนะครับตัวนี้เป็นจอแขวนหมอนเป็นจอตามนะครับขนาด10นิ้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวดูชุดหน้าก่อนนะครับในส่วนของชุดหน้านะครับจอ Android ตรงรุ่นนะครับ Built-in นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับติดตั้งใน Mitsubishi Pajero Sport และ Mitsubishi Titan นะครับนี่ฮะคำว่าเป็นจอ Android ตรงรุ่น Built-in เนี่ยมันจะมาพร้อมกับกรอบวิทยุเลยนะครับคือหน้าจอออกแบบมาพร้อมกับกรอบนะครับมาถึงแล้วก็ถอดของเก่าออกเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ยังติดตั้งกล้องถอยด้วยนะครับนะเอาดูนะฮะกล้องถอยผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะฮะลักษณะของกล้องจะตัดแบบนี้นะฮะเพื่อเราเห็นเส้นกะระยะแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะมีรถอยู่นะจะเห็นเลยนะฮะแบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อคอนโทรลพวงมาลัยได้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นช่องแต่งรถนะด้านเพชรบูรณ์นะครับเป็นช่อง YouTube นะครับก็เข้าไปดูงานได้ทุกวันนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆนะครับหรือไม่ก็กดติดตามไว้นะครับโอเคนะฮะอันนี้สำหรับจอหน้านะครับตัวนี้เป็นขนาด 10.2 นิ้วนะฮะตัวนี้แรม2นะครับรอม32เวอร์ชัน10นะเวอร์ชันใหม่นะครับดับไฟหน้าจอได้นะครับนี่ครับนะฮะดูหน้าจอหลักนะครับอันนี้หน้าจอแอปพลิเคชันนะครับหน้าจอแอปพลิเคชันก็มีหลากหลายให้เราเลือกเล่นนะครับเช็คแอปได้นะครับว่าเราเปิดอะไรอยู่นะฮะก็นี่ครับสำหรับจอ Android ตัวหน้านะนี่ออกแบบมาตรงรุ่นสำหรับ Mitsubishi เลยนะครับระบบปลั๊กก็เป็น Mitsubishi เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตามต่อในส่วนของจอแขวนหมอนด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับจอแขวนหมอนติดตั้งเป็นแบบนี้นะฮะที่ฝั่งขวามือนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือนะเล่นตามจอหน้านะครับสำหรับจอหน้าเล่นอะไรนะครับจอหลังแสดงผลแบบนั้นได้เลยนะครับจอหลังยังเล่นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจอหลังเล่นอะไรได้บ้างในส่วนของจอหลังนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูชัดๆนะฮะจอหลังด้านข้างนี้นะครับด้านข้างนะฮะด้านข้างจอหลังยังเล่น USB ได้นะครับเสียบโทรศัพท์ได้ด้านบนสามารถเปรียบสายแผ่นได้นะครับดูนะฮะนี่ฮะพอเราเปิดปุ๊บมันจะเด้งออกมาเลยนะครับสายแผ่นสามารถปิดสายแผ่นได้นะครับนี่เลยนะครับเป็นจอ Android นะครับกดเนี่ยดูใกล้ๆสักนิดนึงครับก็ทั้งหมด3จอนะครับในรถคันนี้มีจอ Android หน้านะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จอแขวนหมอนหลังที่เล่นตามจอหน้านะครับแบบนี้ฮะเมื่อกี้ปิดประตูนะฮะเลยทำให้ดูแล้วมืดไปหน่อยนะครับตอนนี้เปิดประตูแล้วนะฮะลักษณะของจอเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับสวยงามเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android พร้อมจอแขวนหมอนในรถของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนนะครับหรือ Mitsubishi Pajero รุ่นนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ